How long do you stay here? How long do you stay in Thailand? This one is just about 1 month. What do you work?ไม่เป็นไรถามผมเลยนะครับแต่เพราะว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ผมจะตอบให้เข้าใจได้นะครับแต่เรียกว่ารับคนเดียวนะครับก็คือในส่วนของตม.จะมีแค่นี้แต่ว่าในองค์กรเนี้ยเขาไม่ได้ทำแค่คนเดียวก็ทำหน้าที่เขาแค่ทำหน้าที่เดียวนะฮะแต่ส่วนอื่นเราเรียนให้ทราบเพิ่มนะครับคือกลุ่มผู้ต้องหาแล้วเนี้ยคือกลุ่มชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยมายาวนานแล้วนะครับไม่ต้องการออกไปไหนมีความผิดหรือไม่มีความผิดก็ต้องอย่างนี้เขาเริ่มต้นจากการเขาอยากมีตัวตนใหม่เขาก็ต่อไปที่ประเทศของเขาเนี่ยครับคือความน่าสนใจก็ต้องติดต่อที่ต้องร่วมกับท่านผอ.ก็คือว่าจะมีเล่มพาสปอร์ตเล่มใหม่ออกมาจากส่งกลับให้เขาโดยเป็นเล่มที่ในประเทศเอกวาเดอร์หรือมีกระทั่งว่าเขาเป็นไนจีเรียหรือเป็นประเทศอื่นกัมพูชาประเทศอื่นส่งกลับมาเป็นพาสปอร์ตที่เป็นเล่มจริงนะครับเมื่อกี้เรามีช่วยดูท่านผอ.นะเขาเป็นเล่มจริงมาใหม่มาพอได้เล่มมาก็จะมีการติดต่อเอเย่นในไทยนะครับเราต้องตามต่อว่าผมเลือกไปเข้าสู่ระบบว่าเอเย่นได้สัมพันธ์ติดต่อทางเจ้าที่สนามบินว่าพาสปอร์ตเล่มใหม่เนี้ยจะเข้าประเทศต้องมีการทำครั้งแรกหมดนะครับก็คือครั้งแรกในเคสเนี้ยจะเข้าที่สนามบินดอนเมืองจะมีคนนี้เอเย่นคนเนี้ยก็จะใช้เฮอรี่นะครับส่งไปแท็กซี่เป็นตามตอนครับเอาคนหนึ่งแท็กซี่คนนี้วิ่งไปให้ที่สนามบินนะพอตีตาเสร็จเรียบร้อยเล่มใหม่นะครับก็ส่งกลับมาแท็กซี่ก็ส่งเฮอรี่ใช้เทอรี่ก็จะส่งกลับไปให้ที่การที่พักที่พวกนี้แจ้งเย็นไหวนะครับใช้มีเป็นกระบวนการแต่ว่าต้องเวลาให้เราตรวจสอบนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีการในการในประเทศต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในการปราบปรามกระบวนการแบบนี้เนี่ยจะต้องมีการปราบปรามในประเทศต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องการออกวีซ่าการออกพาสปอร์ตแบบนี้นะครับวันนี้ผมและก็ท่านดีก็ต้องสูญนะครับและก็ร่วมกัน